ไหมคะว่าใบไม้สามารถลดน้ำหนักได้ค่ะถ้ายังไม่รู้วันนี้จิ๊บจะมาแชร์ให้ฟังนะคะใบไม้ที่ว่านี้ก็คือใบหม่อนนั่นเองค่ะมีงานวิจัยระบุว่าใบหม่อนเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่า DNJ นะคะซึ่ง DNJ เนี่ยเป็นโครงสร้างสำคัญที่จะช่วยยับยั้งเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาลค่ะบอกได้เลยว่า DNJ เนี่ยเมื่อทานเข้าไปนะคะเขาจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาลค่ะจึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการลดน้ำหนักนะคะหรือรักษาโรคอ้วนและแน่นอนนะคะตัวแคลลิฟเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่า DNJ เนี่ย1เม็ดนะคะถึง120มิลลิกรัมเลยเรียกว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ลดการดูดซึมแป้งน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยค่ะและที่สำคัญยังลดการเหวี่ยงของฮอร์โมนอินซูลินได้ด้วยนะคะและยังมีสารสำคัญอีกอย่างเช่นชาเขียวด้วยนะคะที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีมากขึ้นและเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้อาหารเสริมสักตัวที่สามารถลดน้ำหนักได้แบบปลอดภัยนะคะจิ๊บแนะนำเลยค่ะลดแล้วไม่โซมกระตุ้นการเผาผลาญลดการดูดซึมแป้งน้ำตาลและไขมัน